ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูพึ่งอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะแต่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการล้างมือที่ถูกต้องกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะครูพึ่งก็มีเพลงมาฝากเกี่ยวกับการล้างมือนะคะเด็กๆลองทำตามครูพึ่งกันนะคะก่อนกินอาหารเราต้องล้างมือเปรนมาเปื้อนเราต้องล้างมือออกจากห้องน้ำเราต้องล้างมือล้างมือให้สะอาดเอ่ยเป็นยังไงคะเด็กๆครูพึ่งถามว่าทำไมเราต้องล้างมือคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยก็คือในวันหนึ่งๆเนี่ยมือเรานะคะไม่รู้ไปจิบหยิบจับต้องสัมผัสอะไรมาบ้างใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไม่ล้างมือเราเกิดไปหยิบอาหารมากินจะทำให้เราเป็นยังไงคะปวดท้องได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามือเราเป็นไงลูกสกปรกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการล้างมือเป็นสิ่งสำคัญนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการล้างมือนะคะมีทั้งหมด7ขั้นตอนเด็กๆลองพูดตามครูพึ่งสิคะการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอนเรามาเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1กันเลยนะคะก็คือฝ่ามือถูกกันค่ะเด็กๆปฏิบัติตามครูพึ่งเลยนะคะขั้นตอนที่2ค่ะฝ่ามือถูหลังมือแล้วก็ซอกนิ้วมือนะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากนะคะขั้นตอนที่3ค่ะฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็ซอกนิ้วมือค่ะสลับกันนะคะลูกเพราะว่ามือเรามี2ข้างนะคะขั้นตอนที่4ค่ะฝ่ามือถูหลังมือสลับกันนะคะเก่งมากๆเลยค่ะขั้นตอนที่5ค่ะปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือนะคะสลับกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นยังไงคะขั้นตอนที่6ค่ะฝ่ามือถูหัวแม่มือหัวแม่มือก็คือนิ้วโป้งนั่นเองสลับกันนะคะเด็กๆขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่7นะคะก็คือถูรอบข้อมือนั่นเองสลับกันนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนของการล้างมือที่ถูกต้องนะคะมีทั้งหมด7ขั้นตอนเด็กๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้โรคอะไรคะที่กำลังระบาดอยู่โควิดใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นการล้างมือบ่อยๆจึงจะเป็นกับเด็กๆมากนะคะเข้าใจไหมคะนอกจากการล้างมือแล้วครูพึ่งฝากอีกเรื่องนึงค่ะการใส่แมสนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะเป็นสิ่งสำคัญอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่แมสเวลาเราออกไปข้างนอกอะค่ะเราไปเจอผู้คนมากมายใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าคนไหนมีเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรคอะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตนเองโดยการใส่แมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าเวลาเราจะเข้าห้างหรือว่าเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าไปสถานที่ใดๆก็ตามเขาจะระบุไว้เลยว่าเราต้องสวมใส่แมสถ้าเราไม่สวมใส่เขาจะไม่ให้เราเข้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจากกันนะคะครูพึ่งฝากเรื่องการล้างมือกับการใส่แมสในยุคปัจจุบันนี้ด้วยนะคะวันนี้ครูพึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ